ครปาเซวันนี้ข้าหลงร้องให้ระหมาขึ้นพบปิดดานในยามเช้าข้าหลงอยากใจอะไรลุงข้าหลงอะไรเอะโวยวายลุงฮะดูที่ผูกคอใจให้พ่อดูไปดูนี่เรื่องอะไรอะลุงฮะมีอะไรบอกพ่อดิลงเล่นเธอจะมาปล่อยอารมณ์กับพ่อไม่รู้จะพูดกับใครอ่ะพวกสาวสนมกำนันก็บอกการลงจะต้องเป็นไม้ขันมาไอ้นั้นเหลือนนี่จีนพวกมันได้ยินคนเล่นของควายมาแก้งานหัวมาแก้งานเกิดโลกเป็นพุ่งนะหัวเกิดควายเกิดเลยคนยังไม่ได้แต้มแล้วเธอจะให้พ่อทำไงจะให้พ่อยกขันหมากไปแต่งกับเขาเลยก็มันรู้เรื่องที่แต่งวันไหนกันแน่จะได้ประกาศให้คนรู้มันกลุ้มใจแต่องค์ราชาเทพนรินทร์แต่พระองค์คิดอย่างนี้ก็ถือว่าจะเป็นศึกสงครามจากสนามรักมันเป็นสนามรบกันได้เล่นเรื่องอื่นไม่เล่นจะมาทำอย่างนี้ทำลายหัวใจของพ่อคือกาลงพ่อข้าหนูคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าเขาจริงใจกับเราหนูจะลาพ่อลาพ่อไปไหนหนูจะไปสู่พระมหานครไปสาลีเมืองพี่ลอยฉันจะไปคอยพี่ลอยอยู่โน่นพี่ลอยกลับมาวันไหนแต่งงานกันให้เสร็จดิฉันจะนำผัวจะกลับมาห้องแล้วแต่บันนันโมจิ้นละปินเนี่ยผมติดต่อไว้ละยกเลิกตายโอ้กูงันกามันจำเมื่อเลือจูนไหมเธอจะไปสู่นครไปสาลีค่ะอ่ะตกลงลูกพ่อก็ถือว่าจะเป็นความสุขของลูกกาหลงยินดีทุกอย่างแต่ขอร้องอย่างเดียวทำไมจ๊ะแต่เขาไม่จริงใจกับเราหรือว่ามีผู้หญิงใหม่หรือว่ามีความรักใหม่เพื่อเป็นการหลอกลวงเพื่อเปิดพรมแดนเพื่อจะตักตวงมาทับพญากาหลงไม่ต้องไปงอนะถึงเราจะเป็นประเทศที่เล็กกว่าแต่เรามีความมั่นคงมากกว่าหนูจะกลับมาบอกพ่อศึกสงครามมันจะเกิดแต่ถ้าเขาแต่งงานแล้วพ่อส่งข่าวมาพ่อจะไปรดน้ำสังด้วยลาก่อนนะคะวันนี้กาหลงชื่นใจระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะลูกนะค่ะบ๊ายบายลาก่อนนะคะพี่ปราบบ๊ายบายไอ้เปรียบนั้นไม่กูทุกอย่างเลิกล้มในปราบที่รับเอาไว้จะในงานรายนี้เลิกทั้งหมดช่วยกูนะนั่งมองแล้วปั้นใจนี่เธอไปเพื่อรอละ
ยังทุกข์หนักในเรื่องนี้กลัวจะมีปัญหาร้อนใจแล้วล้มนานนี่สาลีการศึกษาวันนี้ตั้งใจว่าจะมาบอกลาอาจารย์และจะมาสารภาพเรื่องราวทั้งหมดว่าจันแรมมีท้องขึ้นมา 3-4 เดือนแล้วถึงนครก็1ปีพอดีแล้วครับท่านอาจารย์วิชาความรู้วันได้ครบสิ้นนะลูกนะผมเข้าใจว่าได้ทุกอย่างตรัสผิดรัชธรรมธรรมะ10ประการมีเมตตากรุณาแต่เรามีความเมตตาต่อประสบนิกรนั้นสรุปความว่าจะต้องแก้ปัญหาร่วมทุกข์ร่วมสุของค์ราชานั้นต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนผมจะให้นครที่พี่น้องได้มีธรรมะดีลูกนี้และสิ่งที่พอจะพาในปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุมันสูงขึ้นคณีคนมองเห็นว่าธรรมะเป็นข้องวงในลืมคิดไปว่าธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดในนครผมจะให้พี่น้องได้มองเห็นสัจธรรมดีลูกนี่เธอมาอยู่ที่นี่11เดือนได้หมดลูกนะได้หมดครับไม่เหลืออะไรแล้วบ่เพียงแล้วกูดังแล้วเอ้ยแกคนนั้นมึงไปให้กูเหรอตึ้งแต่ว่ามึงโอ้เกลืองดื่มไม่กูแล้วมึงกลับมาเถอะว่านมึงเมาครับเลยตัวเด็กเริ่มเล่นแปลกๆผมเนี่ยมึงกูตื่นว่าจะอุปนพื้นหลงเนี่ยก็ไม่กินหลงโต๊ะก็ไม่กินเดี๋ยวไม่ออกพอไปเยี่ยวโต๊ะเกี้ยวอยู่คอยเห็นแล้วและสามบองอาญาเจ้าตักเจ้าชายก็เดินทางถ้าเธอนำความผิดหวังพ่อแม่จะเสียใจถ้าสมหวังพ่อแม่จะปลื้มใจพ่อที่ครับอาจารย์พ่อหลวงพ่อครับผมมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกหลวงพ่อมีอะไรลูกฉันแรงพูดดีกว่ายายพี่พูดเลยนะมันน่าเกลียดยายฉันบอกหลวงพ่อว่าฉันมีทองนั้นแหละเป็นความอับอายสูงสุดนะคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อบ้านเพลือลูกผมกับฉันแรงนะครับคือว่าเรารักกันมากผมจะบอกหลวงพ่อแน่นะลูกครูกับทิศมันต้องรักกันทิศไม่รักครูครูไม่รักทิศที่รักใครลูกทิศต้องกตัญญูกตเวทีต่อครูกตัญญูแล้วแหละอยู่ลูกคือไม่ใช่อย่างนั้นครับหลวงพ่อคือผมกับน้องจันแรมเราเป็นคนเดียวกันแล้วเราเป็นบุคคลเราได้กันหมดแล้วนะครับจันแรมใหญ่ความรู้ลูกอย่างเท่าใดก็มานายมดและเธอรู้เท่ากันกับจันแรมเหมือนกันแล้วหลวงพ่อไม่เข้าใจแต่ไม่ผิดนี่แกไม่นึกไปนะพี่แก้วช่วยหน่อยสิคือว่าปันเด่นนะพอหลวงพ่อว่าบอกคุณซอยลูกคือน้องจันแรมตอนนี้นั้น
คือดาวพระศุกร์กับคุณภาคกันได้กันแล้วน้องจันแย้มแกมีตองไปแล้วสี่เดือนมึงแต่ใจได้ไปสิมนุษย์ไปนั่งพูดไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลแต่กูพูดเป็นคนนะจริงเหรอลูกจันแย้มได้ยินไหมไหนแกมันพูดแบบไหนคนเราไม่เสียบเราคนวงในนี่ก็มาศึกษาวิชาความรู้จริงเหรอลูกจริงกับหลวงพ่อหนูท้องสี่เดือนแล้วต้องจะแน่มค่ะรือ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 โอ้น้องเอ๋ยน้องพี่จากไปจากผู้ช่วยฉันถูกเคยมัดเอาไว้เคยมัดที่นอนตื่นขึ้นมาเยี่ยมไม่ออกเหมือนปีเรียนอาจารย์ครับนี่ผมรู้ว่าต้องมีคนอยู่ยงตรงๆที่น้องจันแรมได้เชื่อให้ทำให้เชื่อจือกล้องหาวัดตุ้งทรายเรื่องนี้อาจารย์ต้องเรื่องครับถ้าผมจะเป็นเดียวไม่นั่งให้เรียบร้อยถ้าตอกกว่าจะรองกว่าจะแลบกว่าจะหลันคนจะรักไม่ใช่เรื่องของชาติไม่ใช่คิดของส้มเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษย์แต่จันแรมปล่อยเตือนไว้สักคำเธอนั้นดอกดิ้นนะลูกนะเสด็จพ่อจะเสด็จแม่อาจารย์ครับอาจารย์แต่ขอให้สบายใจท่านอาจารย์ก็ชราภาพไปทุกวันผมจะนำจันแรมไปเลี้ยงอย่างชีวิตของผมและเธอจะเป็นองค์ราชินีฉันผิดแล้วนะครับหลวงพ่อไม่ผิดไม่ถูกเรื่องชู้ต่ำมันเองจันไม่รู้เรื่องนี้นะจันไม่รับผิดชอบพอร่วมเขาเด็กขาเติมไม่คิดว่าคันนี้ให้คิดอยู่เสมอลูกนะว่าเธอทำสิ่งนี้ครับหลวงพ่อผมจะขอนมัสการลาโชคดีลูกให้มีโชคมีลาภจันแรมคิดแต่กันว่าเราคือใครกราบโยกีแล้วนี้จะลาพระพนาจักรดีใจนะพอได้จันนี้วันที่พี่กับกรุงยายยาที่นึ่งตัดผ่าตึงแล้วยังใจจะนำยายกาบุรีอาจารย์ครับผมถึงพระมหานครแล้วโอ้ย่านลบวัดเอาทีเดียวติดพ่อหลวงมาหมดเลยมาแต่น้องอย่ามองเศร้ารอกาวันนำรอยจังแล้วก้าวไปน้องน่าได้กรุงศรีจุงก้อนน้องจุงก้อนนางก้าวตานีต่อก้าวกราบบาทนาจงนี้ขอฤาษีวันนาต้องกลัวเสด็จพ่อเสด็จแม่นะน้องกราบถวายบังคมลงมีไทยอันเลิศล้นไม่รู้ล่ะฉันมากับพี่ลอยนั่นแหละฉันจะไม่ทิ้งเธอหรอกผมราชาเทพนรินทร์และแม่เจ้าสินดูมาทุกวันเวลาสองพระองค์ก็ส่งความคิดถึงพระโอรสวันนี้ในขณะที่เสด็จลงสู่ท้องพระโรงหลวงในพระราชกรณียกิจองค์เกียรติยศก็ได้จัดแถวขึ้นมาอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้รับสั่งองค์เกียรติยศเตรียมพร้อมองค์ชายลอยสักกระเด็นที่วัดกลับมาสู่พระมหานครแล้ววันตะยาฮักคอยร่มยงทรงเจริญมารำรำมาเจริญกลับมาแล้วปล่อยสัตว์ลูกรักของแม่ขอบใจทุกคนในวันนี้ทุกคนลอยกราบถวายบังคมเด็ดพ่อเด็ดแม่ถวายบังคมยุคค่ะThank you.
พ่อก็มารดาสร้างชื่นใจตอนนี้ยามลอยไปแม่เจ้าต้อยกูมานะนอนก่อยาสามสิบแปดเดือนกับยี่สิบแปดวันตีเธอจากพระบาราทุกเวลาคำรือใจแม่กลืนก้าวมีลมมีลูกเจ้าใครใหญ่มาด้วยดูช่วยดีนี่หนุ่ยนี่เป็นคุณสตรีทุกอย่างยิ่งมีมากกลับมาถึงพระมานาก่อนแป๊กมาพ่อแม่กับพ่อนอนลงบอกตรงตรงแม่คอยคอยลูกลอยทุกวันอรือแม่ควันก้าวก้าวคอยลูกรักของแม่คิดถึงตลอดเวลาผมนอนฝันถึงเด็ดแม่ทุกคืนช่างนึกแล้วว่าลูกลอยเราต้องไปเรียนห่างไกลมากถูกกระหม่อมรู้ได้ยังไงว่าเรียนไกลป่าดงพุ่งลึกดูสิพวกสิงสารสัตว์ตามลูกเรามาเยอะเลยตัวจระเข้หมีควายอะไรก็มาด้วยเตรียมตัวได้ทั้งหมดเราอุ้ยตายพูดได้เลยเสด็จแม่ฮะผมนอนฝันถึงเสด็จแม่พอดีนะครับเสด็จแม่น่ารักจริงจริงฝันมาโทษกูเลยยุ่งนะกล่าวด้วยนะเดี๋ยวฉันคุยกับลูกฉันสักนิดดิเสด็จพ่อนี่รับสั่งถึงทุกวันเสด็จพ่อที่เคารพธรรมะที่เสด็จพ่อทรงรับสั่งให้หม่อมฉันไปศึกษาเล่าเรียนตอนนี้ได้หมดทุกอย่างทศพิธราชธรรมและยังได้ศาสนพิธียังได้การอะไรต่างๆนี่หม่อมฉันรู้ต่อไปการต่างๆของเราในปฏิบัติธรรมะไปวัดวาอารามเลือกใจฝึกให้เยาวชนมีความรู้ผมมีผู้ที่รู้ในทางธรรมะเออดีลูกดีมากนะพ่อแม่ก็ยินดีที่สำเร็จจะไปเรียนที่ไหนวัดทุ่งทรายไปจากห่างไกลมากโอ้เลิศผมมีของขวัญชิ้นสำคัญมาฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกรักลอยสัตว์เธอจะปลื้มใจในสิ่งที่พ่อเตรียมไว้รอคอยเสด็จแม่นะอยากให้เธอกลับมาเร็วๆและสิ่งที่เสด็จแม่ได้มีความหวังก็จะสำเร็จของขวัญหม่อมชิ้นเสด็จพ่อจะไม่ทรงคิดถึงเออนะไอ้ลูกบอกก่อนมันก็อุ้งเก้าอุ้งเลยทำไมลงมาเหนื่อยดีวะเออนั่งไปก้อนนะอุ้งก้าวเรียวได้ก็ตั้งโม่เลยวะอ่ะในเมืองเจ้าเมืองได้ที่อุ้งก้าวเรียงเราได้กินนั่นแหละมาแกบอกชอบเออมาอดนกเชื่อนะอะไรลูกเสด็จพ่อเสด็จแม่ฮะเออน้องจำแนมข้าพเจ้าข้าไปกราบเสด็จพ่อเสด็จแม่กราบถวายบังคมยุคายผมยังชื่อจำแนมเป็นศิษย์ของสำนักวัดทุ่งทรายเป็นครูพุทธวายการศึกษาต่อองค์ชายลอยสักโอ้นำครูมาด้วยเออดีนะถ้าเธอมีความรู้ในเรื่องธรรมะทางพระมหานครไพศาลีจะจ้างเธอต่อนะมาสอนที่นี่วัดวาอารามมันห่างไกลไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อจันแรมน่ะเธอเป็นคนดีมากแล้วมีวิชาความรู้เรื่องธรรมะเหมือนธรรมะที่เคลื่อนที่ได้เธอให้ความรักให้ความอะไรทุกอย่างกับผมศิษย์ต้องมีความกตัญญูต่อครูในที่สุดผมก็ได้กราบท่านอาจารย์ที่สำนักจันแรมกับผมเนี่ยเราเป็นผัวเมียกันแล้วนะโดยทางพฤติไนจะกราบทูลให้เสด็จพ่อเต็มแน่เพื่อเธอจะได้เป็นฮะทำไมเสด็จพ่อแล้วพักที่นะครับผมบอกว่าจันแรมเป็นเมียผมมันได้เมียมาแล้ว
จันแรมเป็นเมียมาแล้วดีมากเด็กคนนี้น่ารักน่ารักเจ้ากาหลงลูกของคุณพลมินตันบอกเลิกไปกาหลงยังไม่สูญเสียอะไรแต่นี้ก็เป็นตัวคนเดียวกันแล้วดูว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีท้องแล้วด้วยเธอพูดอย่างนี้มันได้หรอฉันพูดไปไม่ใช่สังขี้มุกน้าบอกก็ไหวตังม้อยเพียมจะได้กินซึ่งจะพูดอะไรไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติแต่คุณฉันบอกตู้กับม้อมเรียกใหญ่ไหมว่าการที่จะมันหลุกมันเมียนี้ตู้กับม้อมเพียงแต่เรียกการประชุมผู้นำแต่ว่างประเทศตู้กับม้อมไปเอาการเมืองเข้ามายุ่งเรื่องความรักนะนี่ไม่มีตำหมาเลยสมกับลูกลอยเราสมกับถูกย่างเลยเหลือให้เป็นโรงงานที่นี่ทุกคนได้มีตำหมาการล้มคุณเล่นแล้วเขาบอกว่าสวยอ่ะเขาบอกนุ๊กไม่รู้แล้วคุณเอาไม่เอาตามใจเด็กคนนี้จะหนาวหลบไปจ้าเธออย่านะสินุมาเธอจะพูดอย่างนี้ทำให้ลูกได้ใจไม่ได้นะฉันจะพูดอะไรแตกหักกันวันนี้เขาจะสูญเสียอะไรฉันจะจนใช้เสียหายลอยจะแตกหักกับคนนี้ไม่ได้ลอยนี่เธอเป็นสามีภรรยากับจันแรมแล้วเหรอครับผมเธอเป็นคนดีมากฉันส่งเธอไปเรียนหนังสือเธอทำอะไรจะอย่าลืมว่าเธอนี่คือราชรถของนครไผ่สาลีนครไผ่สาลีมีสะพ้ายคนเดียวชื่อกาหลงลูกของคุณพลมินตันเท่านั้นเสด็จพ่อจันแรมจะเป็นคนดีเธอเป็นคนดีแต่ว่าฉันยังไม่รับรู้เรื่องนี้จันแรมครับเป็นพระธิดาของนครไหนไม่นะจันแรมเป็นเด็กกำพร้าท่านอาจารย์บอกว่าเจอจันแรมหนองร้องไห้อยู่ที่กองขยะด้วยเมตตาธรรมหลวงพ่อน่ะมาจุบเลี้ยงมีราชินีนครไหนเติมเป็นพิพิธประวัติศาสตร์ดูนี่ที่จะเก็บมาจากกองขยะกำพืชมันมาจากไหนไม่ก็เสด็จพ่อหนูไม่เป็นโรงราชินีหรอกลอยท่านอาจารย์บอกแล้วว่าฉันคือดอกดินแต่อีจันแรมมันจะทะยานขึ้นสู่ฟ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ผมยันไม่ทำให้อกใจลอยสักต้องมาแปะเพื่อนดินนะครับผมยันต้องกราบขออภัยโทษถือว่าที่โกรธมันติดพระบาทาแค่มันออกจันแรมจะทูลลาไปวันนี้ลูกจันแรมจันแรมอะแต่ก็ใจลูกผู้หญิงแต่จะไม่ให้จันแรมไปมานี้ลูกจันแรมไม่ผิดมาแม่ลูกไม่ก็เสด็จแม่จันแรมรู้ในพระกรุณาของเสด็จแม่แต่จันแรมจะมาเป็นรอยร้าวในความรักไม่ได้ลอยหน้าที่ของมนุษย์เป็นสิ่งสูงสุดประเทศชาติสำคัญลอยเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะลอยเป็นองค์ราชาที่ดีของประชาชนเป็นผัวที่รักของเมียเมียลาก่อนจันแรมจะไปไม่ได้นะไปได้สิจะไปได้จันแรมนี่เธอจะวิ่งตามเมียต่อหน้าพ่อเหรอเสด็จพ่อผมเรียนธรรมะแต่ตอนนี้ผมทำลายตู้พระไตรปิฎกมีองค์ราชินีมาจากดอกดินไม่เหรอดอกดินดอกหญ้านี่มีค่าเหรอมีประจําแต่ผมจะไม่เกี่ยวจะเถียงกันเด็ดพ่อดอกหญ้าที่มันเป็นต้นข้าวดอกเมล็ดข้าวนี่แหละคือจะเลี้ยงมนุษย์และยืนอยู่ใส่อ่ะตากเมียไปนี่คนเรานี่ลูกแล้วลูกในท้องมันสําคัญไปลูกลอยไปหาจันแรมไปลูกเสด็จพ่อเสด็จพ่อแม่จัดการเองไปรักแม่ไปลูกจันแรมโอ้แบบไหนอ่ะนี่กอดข้าวไอ้ทองทุกแล้วหนึ่งทุกเลยลูกไปรบกันเลยไม่รู้รีโยกกูไปนอนไหนจะรบกันโยกเหมือนตีนเลยมานอนมาเด็กเลิกก็เตี้ยงเหลืองเมาเหลืองแตกจีนอะไรแล้วก็ดับเกี้ยงตู้บนกูอ่ะแกตู้กูเป็นอะพวกเนี้ยแต่นี่ยังเป็นมากการนำอยู่ยันปูจีกลางอยู่ประเทศชาติมันเป็นสิ่งสำคัญประเทศชาติสำคัญแต่ลูกเราเลี้ยงลูกมาจนโตป่านนี้ลอยพิษตรงไหนเศรษฐกิจไม่ต้องข้าวให้ลูกจะคำมือข้อเมียข้อเมียจะไม่ปรึกษาสักคำ
นี่ไม่ดูแต่กี่รักไม่รักคุณรักแล้วก็นี่จันแรมหนูแม่เอ้ยมาเปื่อนไม่มียาจึงกาใจหลูกผู้หญิงแต่จะจันมันนั่นนะถ้าหลูกคุณมันนั่นนะฉันบอกคุณคนเดียวนะบอกวันนี้พงศ์ราชาเต็มเลยนี่เนอะคิดจะกันถ้าหลูกรอจันมันพลื้อหลูกป้ายันมันพลื้อเราจะเอาไปยากันจันกับคุณกันเหลือกันจันไม่เอาคุณแล้วแต่ใจไม่ตักแกงจืดจืดแหม่มึงเลยคือไปตายโอ้งแล้วบุรุษฉันมันผิดหมดนะนี่คุณลองคิดดูดิมันหมายความไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหนื่อยเนี่ยพวกเหนื่อยแต่ไหนก็มุ่งแต่ดอกคิดแต่เรื่องกินเท่านั้นเออแหม่คนกล้วยไม้บานคนตู้ลอตเตอรี่มันเล่นหน้าหลงปิดเป็นผมหลงกับก็ยืมเบียร์เย็ดริบไม่มีป่ะไม่ไอ้นี่ยังไม่มีแหม่ยืมเบียร์จากเมืองเลยนะโยยืมเบียร์จากเมืองเสื้อกับรถในบทตึงวัดนี่กูตึงวัดแล้วกูบายกูแล้วมาจองเอ้ยมาจองขี่รถเนาะกวนยังวิ่งทิ้งเดียวนี่คุณจะบอกให้ลูกเรายังกลับมาด้วยนะบอกว่าเสด็จพ่อรอคอยอยู่แต่จันเริ่มครับจันเริ่มมาก็ได้แต่ไม่ใช่มาในฐานะลูกกับพายกับยายคูนี่แต่ที่ยังกูบ้านนะผมลาขอแล้วกับนาเรื่องนี้นั่นคือว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมกับมาใหญ่ชุนเลยแต่จากให้มันรักกันเลวนี่เลวนะครับเลวแล้วจะไม่รู้ใครใจจะไม่ตามลูกเลยนะนั่นลูกไปเลวนะฉันจะไม่ตามฉันทำถูกแล้วเขาจะต้องคิดได้เองว่าสักวันหนึ่งความหิวโหยความอยากจนจะลากคอเข้ามาเองในขณะตรงวิโรจน์แล้วนี่โกรธลูกรักน้อยใจนักพอมาถึงนี้ถึงมามีแต่ความเงียบนในพระบิดาง้อเดียวนูกามาถึงซึ่งตอนนี้พระบิดาก้าวมาแล้วข้าราชาออกเด็ก
บอกไปนี้ว่ามีเมียแล้วบอกไปเลยบอกว่าตอนนี้ก็มีจันแรมก็ตองนี่ได้ลูกแล้วนี่เธออย่าลืมไอ้การพูดเท็จนี่คือทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราพูดให้คนอื่นสบายไม่ใช่ของเท็จหมอน่ะก็บอกผู้ป่วยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งที่รู้ว่าผู้ป่วยกำลังจะเสียชีวิตนี่ถ้าเราพูดอย่างนี้ตะตาหลงมันสิ้นชีวิตลงเหรอแล้วขุนพลมินตันก็จะคิดยังไงฉันเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเท่และนี่ดูและนี่หลวงปลายตัวนี่หลวงปลายจ้างเดี๋ยวเมื่อไหร่พี่ลอยจะกลับนะก็รอขอลูกคงไม่นานล่ะนั่นเลยเว้ยพลัมตีเอากันนี่เพื่อวันได้ลูกไม่เก้คงได้กลับมั้งอะไรล่ะทำไมเธอพูดอย่างนี้จิตดีมาอายุเวรเวรเตรียมเกิดเตรียมเลยแล้วโลกไปได้ติดตุ้มจูปอพวกแผลแผลแผลแบบนี้ไงนี่ตายแล้วเหมือนเด็กแก่นี่กันหน้าแดงแผลกันแล้วนั้นเด็กมันไม่ได้คิดไม่คิดกับตนนะก็อย่าพูดติดฟ้าดูเรียกเราเลยดูนี่อยากเอาเลยดูแหมเลยปอปอพูดแหมพูดแสดงความดังเกียรตินิดเดียวลูกจะสละชีวิตปวดตาคุณเออหน่อยเออหน่อยลูกนะข้องแหมให้อยู่เย็นเป็นทุกข์แล้วลูกเออนำร้านมาซากแหมจากกูโมโลราซากตีเปรตให้มันอยู่กันในใบนี่ทำไมอ่ะโลกจะแล้วฉันตื้อว่าโลกจะป้าจะเมื่อไหร่พี่ลอยจะกลับนะไม่นานลูกอุ้ยไอ้หนูรอที่ไหนเนี่ยไปรอในห้องนอนของลอยดีไหมอุ้ยดีครับพ่อตรงไหนอะพ่อเดินตรงไปทางปราสาทชั้นบนเลี้ยวขวาหน้ามุกเธอจะได้มองเห็นทะเลมองเห็นวิวทัศน์อันสวยงามโอ้ค่ะพรุ่งนี้อาหารเย็น7 โมงเช้าลูกค่ะบายบายนะพ่อบายบายลูกโปรดจักแรกบายบายกันแล้วด้วยนะไม่รู้เป็นอะไรเธอไม่รู้ยิ้มอะไรเอาแต่ใส่ฉันยิ้มไม่ได้เห็นไม่ยิ้มเหมือนเมื่อวานยิ้มกับมูกันเดี๋ยววันนี้แม่เอ้ยลูกพายจูบเจ้าที่ฉันยิ้มไม่ย่ามแต่แล้วเห็นแต่ว่าแต่แรกว่าจิตที่มายิ้มช่วยพ่อดูเรียนราวให้ดูไปเล่นลูกพ่อหลาเลยนะพ่อขาทำไมมันหนาวแล้วค่ะลมมันโชยเข้ามาทางหน้าต่างเออใช่ลูกแม่ไอ้พวกคนอยู่ดูแลพระราชวังนี้เดินเริ่มไม่ได้ปิดเลยลูกไม่ปิดเลยค่ะปิดลูกปิดจ้ะปิดจะลมมันแรงนะลูกนะเพราะทางนั้นน่ะมันรับลมตะวันตกหนูปิดไม่ถึงค่ะหัวเตี้ยเอาขาเอาเก้าอี้ต่อขาหน่อยดิลูกไม่กล้าเดี๋ยวหนูตกพ่อมาปิดหน่อยสิไปแล้วไปปิดได้มาสักเดียวไปมันปิดไม่ถึงหนูป้าปิดหน่อยสิปิดเองไงลูกปิดเองปิดเองใจป่อพูดแล้วมันตึงเด็กมันหนาวปิดไม่ถึงอ่ะพ่อไม่ปิดหนูจะนอนเปิดไปทั้งคืนไปแต่มันเปิดหลงแง่งเลยหลูกคนนั้นลมมึงเดี๋ยวฉันกลับเนี่ยไปแล้วฉันว่าไรเอ้าต้อยแต่แล้วแกนี่กันนี่เดี๋ยวฉันมาแล่จองเจ็ดเลยเว้อจองชิปปิดตานี่แล้วเนี่ยลูกปิดอย่างนี้ค่ะเสด็จพ่อน่ะพระวรกายสูงนี่พ่อหนูไม่กล้านอนห้องมันออกกว้างหนูไม่ชินนะสิพ่อนอนเป็นเพื่อนสิไม่ได้ลูกนอนไปเถอะนอนไม่มีอะไรมีองค์คณะเฝ้ามหาดแล้วก็อยู่มีอะไรก็ริบน่าสงสารจริงเด็กนี่มันยังเรียนสาจิตที่มาเธออย่าก่อปัญหาให้มันมากสิฉันยังไม่ได้เข้าแล้วเธอปิดประตูทำไมปิดแล้วจงชิปแล้วจงแจ๊ดดูนี่เธอเข้าใจฉันบ้างหรือจิตที่มาป้ามานอนที่นี้ก็ได้ไปแต่หนูแจงรายการเออฉันพังประตูก็ไปนี่ตั้งแต่จันแจงกับนั้นว่าบุกรุกให้แล่ดีลองแล่ได้เข้าจากหน้าต่างก็ได้อุ้ยจิตหายเธอเอาอะไรเทลงมาตายตัวจะมองก่อนข้าเปิดข้าเตะกระต้นพอดีเลยตาตังกาดมอนนอนนะMy God, my
ปีลอยและแม่ตาปอลุงเอ๋แล้วนี่ก็คอยจนดาวเคลื่อนเดือนกลอยนี่ลอยไม่มาจะตั้งกาเด็กซ้อนชีวิตมันไม่มีลอยสัตว์ผิดหรือเปล่าที่เขาตามจันแรมออกมาดื้อๆต่อหน้าพระพักของเสด็จพ่อครับถ้าเรามองในฐานะของความรับผิดชอบลอยไม่ผิดนั่นองค์ราชาผู้เป็นพระราชบิดาผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกอยู่ดีกินดีจันแรมเจอผิดหรือถ้าเป็นผู้ที่การเสียสละในความรักถ้าเราจะถามมาเรื่องนี้โทษใครถ้ามองในธรรมะคงจะโทษกรรมล่ะครับวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยจนวันนี้5ปีเต็มๆแล้วลอยสักมาครองรักอยู่กับจันแรมหน้าพระมหานครแต่มันอยู่เขตนครสองแควเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นองค์รัฐอาญาผู้จะถือราชบัลลังก์ตอนนี้ลอยทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านที่ดีเขาถือว่าเพชรเม็ดนี้จะต้องมีแสงสว่างสักวันหนึ่งเขามีพยานรักขึ้นมาแล้วมีชื่อว่าเรืองฤทธิ์จันแรมผู้มีจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาคืนนี้ลอยได้นอนหลับสนิทเนื่องจากว่าเหนื่อยในงานหนักกลางวันยามดึกจันแรมผู้เป็นแม่ตื่นขึ้นมาจันแรมได้คิดและตัดสินใจเป็นที่เด็ดเดี่ยวแล้วชีวิตของแม่เกิดมาเพื่อทวงความก้าวหน้าของลูกที่ไหนเรืองฤทธิ์จะได้รับการศึกษาน้ำตาของผู้เป็นแม่ไหลพรากThank you.
องเป็นแม่ไหลพระเธอเขียนจดหมายมาวางไว้หนึ่งฉบับลูกรักของแม่แต่บวชให้แม่สักหนึ่งพรรษาลูกนะชีวิตแม่บุญน้อยพี่ลอยค่ะถ้ารักเมียเท่าไหร่ก็ขอให้รักลูกเรียนรีบลูกแม่ในราตรีเหล่านี้มาไปด้วยใจรักน้าหน้าคืนนี้ไม่มีแม่นุ่นตื่นมาซอกตาเด็กน้อยก็คอยดูแม่มีอยู่ละต้องใส่ไปในกันเลี้ยงตาตามาแม่ที่รักตกนักไม่มีแล้วนี่ถึงแม่จ้ะต้องไอ้พลางแดดพลางกันนั้นพอแล้วกันนั้นกูมันประทับพบมาลจีพอรื้อแดดไม่พบมาลจีแม่ไม่มีความอบอุ่นใดในโลกนี้เหนือไปกว่าอกของแม่ที่จะไปทำลายชีวิตเพื่อจะอุทิศให้กับลูกและสามีแต่เหตุการณ์มันกำลังตะลับจะเรื่องที่อายุของเธอถึงแม้จะน้อยแต่ความเฉลียวฉลาดสูงถ้าใจว่าแม่คงจะลงไปเก็บผักกาดพื้นตอนใกล้รุ่งตามแม่ไปทุกสิ่งที่สงสัยเดินดงหลงป่าจะได้
ข้ามลูกก้อยต้มลูกโป้ข้ามไม่เป็นต้องข้ามมาโป้ถือก้อยนี่ลูกก้อยมันลูกโป้โป้งถือก้อยลูกชื่อคนนะแหล่ทีมึงชื่อเรื่องนี้ครับเกิดวันเดียวเว้ยวันอังคารปีปีการเดือนเดือนหน้ามันแล้วอะไรปล่อยมันแล้วจะต้องไอ้ไอ้ไรมันแล้วไอ้ไรมันแล้วรอว่ากันวันอังคารปีการเดือนหน้าจำกำตาที่เคยสอนนึกว่าเด็กนี้มีบุญอย่างแน่นอนจากดงดอนแล้วแบกป่าทุป่าไพรลอดลัดตัดดงนี้ไพรปนัดลอดลัดบุกพงดงยักษ์รุงแจงแกล้งตองไรไรสักเดียวใจมาลูวัดโพงามได้มาปลื้อเด็กเนี่ยปอบปอบที่ปอบปลื้อคนเพลงปอบหน้าตัวอะไรเนี่ยเกลือก็กระปอบเขายังใจอยู่เลยนี่ปอบหัวไม่เอาเลวเลยเหยียบเกลือนี่ไม่เหยียบเกลือช่วยผมด้วยนะครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพออยู่วิปัสสนาเองตามพวกนี้เปล่าโอ้จ้าแม่เอ้ยจันแรมนี้ตะวันตรงวิญญาณมาเกิดในทองยิ่งบริสุทธิ์มีธรรมะเพื่อปราบมารโอ้โอ้นู่นจันแรมทุกข์หมดจับไปเชื่อแล้วดีแล้วเด็กนี้จะมาปราบรู้แล้วลูกรู้แล้วแม่ผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวๆลูกนายเต็งกับนายหนุ่ยลูกทั่ววอนไปนู่นเราไปเหมือนเดิมนาแล้วกลับมาช่วยรักษาเด็กนี้เลี้ยงเด็กนี้นี่แหละปู่มีบุญมาเกิดเออพอล่วงแล้ววันครึกให้กันเดี๋ยวไอ้ตึกหรือมึงไม่บวชทีเออจริงพอแล้วน้อยกางเกงกูงุ้ยหัวกินแล้วงุ้ยจี้โลกจี้ดึงมานี่จี้ปลื้อหัวเออจี้ปลื้อหัวนะมามาโลกมาแหววานแอกก็จะอีกก้อนจะชัวจริงแม่โอ้ยแม่มาโลกแอกจะไม่จะอีกก้อนนี่แหละลูกเราจะได้มาช่วยดูแลเพื่อที่จะรักษาเด็กคนนี้แม่ผมอยู่ที่ไหนครับอาจารย์เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเธอนั้นตะวันรุ่งมาเพื่อจะให้มาพบหากับอาจารย์ลูกแล้วต่อไปจะได้ไปช่วยแม่เธอนั้นตุ๊กพอหมดจับไปเสียแล้วจับไปเพื่ออาจารย์เดินไปแล้วไปพบกันเก้าแล้ววันต่างได้พอหมดมันฟานแต่ว่าพอหมดนั้นจับไว้นั้นเพราะตะวันบันดาลเพื่อเด็กนี้ได้ไปครับหมดอะไรครับเดี๋ยวคอยดูลูกผมคิดถึงแม่ผมจะอยู่กับใครอย่าดื้อลูกอยู่ที่นี่ผู้จะลาดก็ไม่ดื้อผมนอนกับใครผมต้องนอนกับแม่ไม่นอนกับแม่ผมนอนไม่หลับใช่เลยลูกเด็กเต่านี่ยังติดแม่นั่งจริงอ่ะเด็กคนก็ติดแม่นี่มึงแหละกูก็น่าอายุ57แล้วยังติดแม่มึงติดเรือติดแม่กาถูกแค่นี้ไม่โดยได้คืออ๋อติดปั่นนั่นมันคนเหลืองกันเอาแล้วพอจะตังขอไม่แม่ไม่ให้กันดีนายหนุ่ยกันนายเทงนายนำมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเด็กไอ้รอดให้นายหนุ่ยเป็นแม่ให้นายเทงเป็นพ่อผมมีแม่ใหม่พ่อใหม่ชั่วคราวลูกจะได้ไปช่วยแม่ของเธอถ้าเธอดื้อแม่จะไม่ปลดปล่อยครับเดี๋ยวใต้เทงมันนี่เอาโลกเลยลาวอ่ะ
ลาคนเดียวไม่พอกูไม่ปลําไม่เป็นเอทเลยนะเฮ้ยท่านไปทําความเคารพแม่ไม่จะรู้ครับใครแม่ใหม่อ่ะนี่จ้ะนี่จะเป็นแม่เธอคนใหม่นะจ๊ะเด็กใจเรื่องฤทธิ์มีอะไรก็ขอให้เธอเชื่อกวางแม่นะจ๊ะแม่พูดมันตรงนั่งชื่อเด้อขอให้ไอ้ลูกแรงกลางแลได้ผัวนี่ไม่รวยได้วัดไอ้กูก่อนแล้วก็พูดไปปั่นนี่ตั้มตาวตบแล้วไอ้แรงตบกันแรกที่แกแม่โอ้โหโอ้โหก็อย่าได้ลูกได้ยินนะอย่าทะเลาะกันดีครับคุณแม่ค่ะคุณลูกกูแหลมนักไปหน้าแล้วเลยคุณลูกเลยกันนี้เราต้องซ่อนเด็กให้มันได้ดูเด็กรุ่นนี้นี่เหมือนป้าข้าวบนชุดเราต้องให้มันดูจักนี่มาอยู่ป้าดงพงไพรต้องมันดูเที่ยงชัดเที่ยงนกเที่ยงข้าเที่ยงอันตรายไม่อันตรายจริงนะครับเวลาเดินกลางคืนนี่เสียงบางชนิดน่ะน่ากลัวแม่ค่ะกลับเลยกลัวกว่าป้ากับแม่แม่เนี่ยเลยมันปนไปนี่ก็ตำเป็นแปลวโลกนกแลดินตามเนี่ยแม่ครับเวลาเดินกลางคืนผมได้ยินเสียงสัตว์หลายชนิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กจะลากมันภาพได้ยินเสียงดังมันเกลือโลก บางตัวนะแม่มันร้องน่ากลัวเสียงมันโหยหวนกุ๊กกุ๊กงูกับแม่อะไรอะครับก็กงูกะลูกครับก็กงูไม่เจ็บตัวอะไรลูกเสียงอะไรอะเสียงนกนกอะไรอะนกกลงหัวจุกแหมมกกหูกกลงหัวจุกไอ้ตูกเลยลูกไม่ใช่อะครับพ่อไม่ใช่ลูกก็กงูกูว่ามันกากันแล้วแหละโคนี่เสียงกกหูก็เรียกว่านกหูลูกนกหูเหรอครับอันไล่ครูแรงแล้วกูแลไว้แม่แม่ครับเวลาฝนตกอะไรล่ะครับมันร้องดังอึงงางอึงงางอ่ะโอ้เสียงอึงงางลูกทำไมมันร้องเสียงดังล่ะครับแม่มันร้องดังจริงๆเลยอ๋อไอ้นั้นที่มันร้องเสียงดังมันอึงงางอ่ะลูกอึงงางทำไมอ่ะครับคอมันสั้นลูกเสียงมันออกมาได้รวดเร็วอึ้งอ่างอึ้งอ่างแปลว่าเสียงมันไม่เจ้าติดอยู่ตรงไหนอ๋อเหรอครับแหมแม่เก่งครับคือเสียงที่ร้องดังนี้ต้องเป็นสัตว์คอสั้นนี่เด็กจะลาดมันดูจักระอย่าครัวที่มันคอมันสั้นคอสั้นไงลูกคอยาวนี่ร้องเสียงไม่ดังไม่ดังลูกเสียงคอยาวร้องไม่ดังเลยแล้วทำไมห่านคอยาวเสียงดังอะแม่เอาประจานลูกตามเบลอเบลอเป้ไม่ใช่ตามเบลอและตอบอันเบลอท่านทำไมเสียงดังอะแม่ไอ้นั่นที่มันดังนั่นแบบว่ามันดังไงลูกธรรมชาติมันรู้ก็คือห้านนั้นบางทีกูมันอยู่ใกล้มันต้องร้องเสียงดังคืองานกูมันใกล้มันร้องเสียงดังตอนนั้นเหรอครับแม่ไม่รู้เลยให้ผมเรียนหนังสือดีกว่านะแม่นะต้นหนังสือให้รู้ครับน้องจะไปจ้างคือยุดแอนจันก้อนนั่งเชื่อนี่น่าเจ๋อพอมึงเย็นไม้ลูกนี่เด็กจะลาดมันเกี่ยวตามเรียนนั่งเชื่อลูกหน้าพออีซ่อนครับจะดีแล้วเลยซ่อนกันตอนกันสู้กันที่ซ่อนเองก็ค่อยลูกผมเรียนมาบ้างแต่ลืมมั่งแล้วลูกที่ว่าตามพอลูกครับคอเฮ้ยคอไก่ฮันเลยลูกฮันเลยคอเฮ้ยคอไก่คอไก่ในลาวในลาวคอขวดน้องชายคอขวดน้องชายกอควายเข้านากอควายเข้านากอคนขึงขังกอคนเดี๋ยว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 อันบดร่องรอมันจุงทิพรอเนี่ยแล้วอันนั้นนั่นแหละค่อยซ่อนค่อยผมอยากแคบขึ้นหน้าพอเลยลูกก็พ่อจ้าล่ะว่าตามพอมึงอยากตามอยากไปก่อนครับกอเอ้ยกอไก่กอเอ้ยกอไก่กอไก่แจ้ฮะกอไก่แจ้กอไก่แจ้กอไก่หูกอไก่หูกอไก่เผากอไก่เผากอไก่ย่างกอไก่ย่างกอไก่ทอดแต่มันกี้ไก่เดี๋ยวเล่ายังเลยไก่ชี้ไก่ชนยังลุยเลยเดี๋ยวจ้าดีตามไหนเต็งสักคำเดี๋ยวรู้หนังสือมั้ยไม่ครับอืมพ่อไม่รู้หนังสือเหรอรู้หรอกก็แต่อ่านไม่ออกโถเอ้ยแม่ดีกว่ากูจับได้ทั่วเหมือนได้เต่า
นั่งซื่อนี่มาหันไม่ออกไม่รู้แม่เอ้ยกวางแม่ลูกนะครับก็เลยขอไก่ก็เลยขอไก่ขอไก่ในแล้วอันเลยลูกอันเลยขอไก่ในแล้วขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านาควายเข้านาคนถึงขังคนถึงขังขังพอละขังจะหลงพอละขังจะหลงหงูใจกล้าหงูใจกล้าหงูสายปานหงูสายปานหงูบองหลาหงูบองหลาหงูนาบเทียงหงูนาบเทียงหงูชุนชุนหงูชุนชุนแล้วมันกี่หูเดือดร้อนแต่มันตากับไก่จู้วันละไม่ได้เหลืองสักคนนึงนี่แหละเด็กมันนี่จะลาดหรือไม่จะลาดซิ่งแวดล้อมนี่มันสำคัญหงูนาบหงูเอาหน้าจริงหรือเออไม่ต้องอาจารย์ซ่อนเองชวนตามาเลี้ยงลูกท่านี่ปีเองเออหน้าปีเรานี่ไม่ได้ลูกโตขึ้นทุกวันเลยจะลากจนนั้นต้องตามานตามการอย่าเกี่ยวอะไรนั่นมันแมนอยู่แล้วนะหยุดไอ้เม็ดก้องไอ้ได้ที่ไม่ดีหยุดไอ้เม็ดเตี่ยวก็หยุดเออแต่มึงคุยเตี่ยวลาวก็ไม่ได้นะงอนนี้ความอบรมพระกุมารปัญหาคุณก็ได้รู้ตำแปลตำมาจะตั้งวัดว่าโปงา